รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเลิกคำสั่งของพลเอกประยุทธ์21ตุลาการอ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานคราวนี้ก้าวไกลก็จะไปยกเลิกรัฐธรรมนูญครับที่สำคัญเขาพูดมาตลอดว่าจะยกเลิกองค์กรอิสระสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นทางการเมืองนะครับประเด็นทางการเมืองวันนี้ก็ปรากฏว่าเริ่มเข้าสู่กระบวนการคิดถึงลุงตู่แต่การคิดถึงลุงตู่ตอนนี้รัฐบาลเขามีคำสั่งนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเลิกคำสั่งของคสช.ที่ออกโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกริ่นถึงที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าแม้ว่าทางรัฐบาลนั้นได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นะครับว่าจะสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เราก็เห็นนะครับว่ากระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งอาจจะใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 ปีด้วยเหตุผลประการนี้ครับพรรคก้าวไกลเราจึงเห็นว่านอกเหนือจากการพยายามจะผลักดันให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วทางรัฐสภาเองครับก็ควรที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในประเด็นที่มีความสำคัญและเร่งด่วนในลักษณะคู่ขนานกันในเมื่อสัปดาห์นี้ครับเราเห็นว่าทางสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่200คนก็ได้เข้ามาเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการพรรคก้าวไกลเราก็เลยมองว่าจังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่เหมาะสมในการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราชุดแรกครับซึ่งจะกลายมาเป็นภารกิจแรกของสว.ชุดใหม่ในการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับโดยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคก้าวไกลเรายื่นเข้ามาเป็นชุดแรกนั้น เป็นร่างที่มุ่งเน้นไปที่การลบล้างผลพวงของรัฐประหารครับซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายในการเมืองนั้นน่าจะเห็นพ้องกันมากที่สุดโดยสาระสำคัญของชุดร่างแก้ไขมนุษย์ดังกล่าวนั้นจะแบ่งออกเป็น3ร่างด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดกำลังมีการจัดส่งเป็นเพรสรีลีสเป็นแถลงการณ์อย่างเป็นทางการให้กับสื่อมวลชนด้วยเช่นกันนะครับร่างที่1ครับจะเป็นร่างของการยกเลิกมาตรา279นะครับดังนั้นเนื้อหาของร่างเนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาที่กระชับคือการยกเลิกมาตรา279ในบทเฉพาะการซึ่งเป็นมาตราที่ปัจจุบันทำให้ประกาศคำสั่งทุกฉบับของคสช.และก็หัวหน้าคสช.นั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญและชอบด้วยกฎหมายดังนั้นครับการยกเลิกมาตรา279ดังกล่าวก็จะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นโดยเฉพาะผู้เสียหายจากประกาศคำสั่งดังกล่าวนั้นมีโอกาสได้โต้แย้งถึงความชอบด้วยกฎหมายของประกาศและคำสั่งดังกล่าวในกรณีที่ประกาศและคำสั่งเหล่านั้นไปส่งผลต่อการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็ต้องพูดด้วยเช่นกันนะครับว่าพรรคก้าวไกลเราก็จะผลักดันเรื่องของการยกเลิกมาตรา279ในรัฐธรรมนูญนั้นคู่ขนานครับกับการผลักดันกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อดำเนินการในการยกเลิกประกาศและคำสั่งคสช.ที่ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนโดยในส่วนของตัวร่างพรบ.ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช.นั้นต้องเรียนว่าทางพรรคก้าวไกลเรายื่นเข้าสู่สภาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะครับคือปี2005ไม่มีผมแล้วท่านคอยดูเถอะจะคิดถึงนะหนังสือพิมพ์จะขายไม่ออกเลยบอกก็จะเรียกสิไม่หรอกคิดถึงลุงตู่คนที่ยืนยัดสู้เพื่อเราสร้างผลงานมากมายประกันไทยยิ้มได้ให้ชีวิตเป็นราชพลีคิดถึงลุงตู่ยังคงคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่คิดต้น 10,000 บาทใช้ได้แต่ของในทุนเนาะตลาดร้านค้าก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตยเราก็กินไม่ได้ลูกชิ้นเราก็กินไม่ได้แล้วก็สนับสนุนอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วแล้วไม่ได้ซื้อต่างประเทศสักหน่อยทำไมบอกว่าเงินไม่ได้หมุนเวียนในประเทศก็หมุนเวียนในประเทศใครได้ล่ะค่ะซื้อลูกชิ้นซื้อน้ำอยู่ข้างทางแล้วก็เป็นของ
ในไทยเนาะแล้วก็ซื้ออยู่ในไทยทำไมบอกว่าไม่ได้สนับสนุนของคนไทยมันจะไปเอื้อที่ไหนเพราะเอื้อคนไทยนี่แหละซื้อด้วยกันมันจำเป็นต้องไปเอื้อตั้งแต่ในทุนเนาะไม่ซื้อแต่ในห้างมันไม่ใช่ประชาชนคนเราเนี่ยบางคนไม่ได้ไปในห้างอยากจะกินลูกชิ้นก็ไม่ได้กินอยากให้ลูกไปโรงเรียนก็ไม่ได้ให้ไปทำไมไม่ให้เงินสดเรามาเลยนะถ้าจะให้ให้เงินสดมาเลยอยากจะพวกซื้ออะไรก็ให้มันได้ซื้อนี่แหละเขาบอกว่าจะสนับสนุนคนไทยรักญาติอย่างนอกจากคณะรัฐมนตรีของเศรษฐาทวีสินจะยกเลิกคำสั่งนะครับอื่นใดโดยมีคำแนะนำจากวิษณุเครืองามซึ่งเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีนะครับให้การสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มาโดยตลอด9ปีให้คำแนะนำว่าสามารถยกเลิกคำสั่งของคสช.ได้ก็ยกเลิกไป21รายการแต่ประเด็นนอกจากนั้นก้าวไกลนะครับโดยไอติมก็ไปยื่นที่จะให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญมาตราต่างๆในขณะที่พิธาก็บอกว่าเสียดายไม่ได้แจ้งข้อมูลคดียุบพรรคและก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้องค์กรอิสระนะฮะเอาผิดทั้งก้าวไกลและเอาผิดทั้งเศรษฐาทวีสินเรื่องนี้ผมเคยเรียนหุ้นส่วนมาตั้งแต่แรกนะครับความผิดพลาดการแตกกันเองของพลเอกประวิตรกับพลเอกประยุทธ์ในครั้งนั้นทำให้ฝั่งขวาทั้งพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาถึงแม้จะมีการปรับให้เศรษฐาทวีสินมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อไทยพรรคอันดับ2มาเป็นร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติอย่างที่ร่วมเอกเฉลิมยมลุงบอกนะครับบอกว่าแต่ละฝ่ายก็ถือมีดคนละด้ามพร้อมจะฆ่ากันได้ทุกเวลานะครับตอนนี้เป็นยังไงฮะรัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเลิกคำสั่งของพลเอกประยุทธ์21รายการอ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงานคราวนี้ก้าวไกลก็จะไปยกเลิกรัฐธรรมนูญฮะที่สำคัญเขาพูดมาตลอดว่าจะยกเลิกองค์กรอิสระนะครับยกเลิกองค์กรอิสระก็ประกวดไปด้วยกกต.ศาลนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นต้นนะครับพิธาก็อ้างว่าไม่เห็นด้วยจะให้องค์กรอิสระอย่างศาลมาตัดสินเขาตัดสินเศรษฐานะครับผมก็ถามมุ่นส่วนหน่อยถ้าไม่ให้ศาลตัดสินแล้วให้ศาลไปอยู่ภายใต้อำนาจนักการเมืองท่านคิดว่าคำพิพากษาของศาลจะยุติธรรมกว่าการที่ศาลเป็นองค์กรอิสระหรือไม่นะครับนักการเมืองก็คือนักการเมืองแหละเขาต้องการผลประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศจึงเรียนย้ำหุ้นส่วนฮะต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ10ทรงอุทิศเพื่อผู้
สืบสานงานพระราชบิดาขอพระสยามเทวาคุ้มครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นศูนย์พลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโอเดชะพระทรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังร่มโพธิ์ใหญ่พระบาทมีนำชาติคนไทยราษฎรเดือดร้อนณแห่งหนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมทัพเพียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอาสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนครเหนือยิ่งสิ่งใดYou